โอเคค่ะนะครับนะครับเรามาดูกระบวนการของ GA ครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยให้เราสร้างเจเนเรชันมาก่อนนะครับในการสร้างเจเนเรชันแรกเนี่ยจะทำการเรนดอมก็คือเรนดอมโครโมโซมหรือจีนที่เราทำการแปลงปัญหาของเราให้เป็นรูปแบบสตริงไปแล้วถ้าเป็นไบนารี่แล้วก็คือในแต่ละตำแหน่งแล้วก็แรนดอมว่าจะเป็น1หรือเป็น0ในแต่ละตำแหน่งเลยสมมติมีทั้งหมด10ตำแหน่งนะครับ10ดิจิตแล้วก็แรนดอม10ดิจิตนั้นเป็น1หรือเป็น0นะครับถ้าเป็นอินทิเจอร์ก็ให้เราแรนดอมตามขอบเขตที่เราใส่เอาไว้สมมุติว่า1ถึง15แล้วก็แรนดอม1ถึง15ไปในแต่ละหลักในแต่ละตำแหน่งที่เรากำหนดนะครับซึ่งเจเนเรชันแรกก็คือทำการแรนดอมโครโมโซมทั้งหมดนะครับถ้าเรากำหนดไว้สัก200ตัวก็ต้องทำการแรนดอมทั้งหมดนั้นจากนั้นจากการแรนดอมในเจเนเรชันแรกแล้วเนี่ยเราจะเอาค่าโครโมโซมเนี่ยมาทำการดีโคดนะครับดีโคดให้มันกลายเป็นค่าค่าหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นพวกพิเศษแวลูเป็นตัววัดว่าโครโมโซมใดที่มันดีที่สุดนะครับโครโมโซมใดมีค่าดีโครโมโซมใดมีค่าแย่อะไรอย่างนี้เพื่อเป็นตัวเลือกในการทำขั้นตอนถัดไปซึ่ง selection ตัวนี้ selection ตัวนี้ถ้าเกิดค่า fitted value เนี่ยนะครับ fitted function หรือ fitted value เนี่ยมันไม่ดีเราก็จะตัดทิ้งไปหรือมีการเลือกที่จะเอาไปใช้ต่อได้น้อยลงตัวไหนที่มันดีก็ถูกเลือกได้ง่ายขึ้นถูกเลือกมีโอกาสถูกเลือกได้เยอะขึ้นนะครับในการถูกเลือกตัวนี้ก็คือเลือกเพื่อที่จะทำการ crossing over นะครับทำการ crossover หรือทำการ reproduction reproduction ตัวนี้ก็คือให้มันเกิดรุ่นใหม่ขึ้นมาซึ่งในการเลือกตัวนี้มันจะมีอยู่2แบบในการถูกเลือกเอาไปใช้ต่อถูกเลือกเอาไปใช้ในการ crossover หรือ reproduction ในการทำขึ้นมาใหม่กับถูกเลือกเอาไปใช้ในเจนถัดไปทันทีนะซึ่งถ้าเกิดถูกเอาเลือกเอาไปใช้ในการทำเจนถัดไปเลยโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดเราจะเรียกมันว่า elitism คือตัวที่มันเป็นมีค่า fitness value สูงๆแล้วควรเอาไปใช้ต่อนะครับนั้นซึ่งเหมือนกับเราเก็บค่าดีของรุ่นก่อนเอาไว้นั่นคือการทำ elitism มันมาจากการ selection ตรงนี้ส่วน reproduction เนี่ยก็คือการ crossover นะการทำ crossover ก็คือต้องเลือกตัวสตริงมา2สตริงนะครับหรือโครโมโซม2โครโมโซมมาทำการตัดมาทำการแบ่งกันว่าเอาซีกซ้ายซีกขวามารวมกันนะครับให้เกิดเป็นตัวลูกขึ้นมาอย่างนี้ก็จะผ่านการแรนดอมว่าเราจะให้มันมีการผสมกันเนี่ยในตำแหน่งไหนก็จะผ่านทางกระบวนการแรนดอมอีกนะครับส่วนใหญ่ก็กระบวนการต่างๆมักจะเป็นแรนดอมเพียงแต่ว่าจะมีการแรนดอมที่มีเงื่อนไขให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขึ้นมาอย่างการ selection ก็จะเกิดจากการ random แต่ว่าจะมีเทคนิคที่จะเลือก random มาแล้วเอาตัวที่ดีจากการ random เนี่ยมาใช้ต่อนะครับส่วน reproduction เนี่ยจะมีการ crossover ก็คือผสม string 2 string นะครับให้เกิดเป็น string ใหม่ขึ้นมา 1-2 string แล้วก็พอผ่านการ crossover แล้วก็จะเป็นขั้นตอนถัดไปคือการ mutation mutation เราจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่จะเจอนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติเรามีฟังก์ชันในทางคณิตศาสตร์ที่มีค่า max อยู่ค่าเดียวเลยเนี่ย mutation อาจจะไม่จำเป็นเพราะยังไงก็ตามเดี๋ยวมันจะไปหาค่า max ตรงนั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดมีค่า max หลายค่านะครับที่มันใกล้เคียงกัน mutation เนี่ยจะเป็นตัวนึงที่ช่วยให้หลุดจากค่า max เดิมได้นะครับเหมือนเราปีนเขาถ้าเกิดมีเขาลูกเดียวเราไม่ต้องใช้ mutation แต่ถ้าเกิดว่ามีเขาหลายๆลูกที่มันมีค่าใกล้เคียงกันพอสมควรอยู่ mutation ตัวนี้แหละจะเป็นตัวช่วยตัวนึงที่ทำให้เราหลุดจากของจากตัวเขาเดิมได้ที่เราคิดว่าสูงที่สุดแล้วไปยังเขาใหม่ได้ไปยังเขาลูกใหม่ที่สูงกว่าได้อันนี้จะทำหรือไม่ทำอันนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ก็คือทำไปเลย mutation เพราะว่ามันจะเพิ่มในการค้นหาไปในยังบริเวณอื่นที่อาจจะยังไม่เจอได้เหมือนกันเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการค้นหาเหมือนกันส่วนพอหลังจากที่ทำ mutation ไปแล้วเนี่ยก็คือเราจะขึ้นมาอยู่รูปของ generation ใหม่นะครับซึ่ง generation ใหม่ก็จะแบ่งเป็นส่วนที่มาจาก crossover กับส่วนที่มาจาก elitism ถ้าเกิดเราเอา crossover 100% elitism ก็จะไม่เกิดขึ้นก็มีโอกาสที่ของเก่าที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยจะถูกตัดทิ้งไปได้เหมือนกัน
นะครับแล้วคอสโอเวอร์อาจจะไม่การันตีว่ามันจะดีขึ้นก็ได้นะครับอันนี้คือกระบวนการคร่าวๆของ TA ก็คล้ายกับการที่เป็นการวิวัฒนาการของทางธรรมชาตินั่นแหละครับมาดูสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างของ TA นะครับโครงสร้างของ TA เนี่ยอันดับแรกเลยที่สำคัญก็คือ encoding การ encoding หมายความว่าเรามีปัญหานะครับมีปัญหาที่เป็นทางมีเป็นโจทย์เป็นอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับ LP ที่เรามีโจทย์มามีช็อตเทสถักมาแล้วให้เราเปลี่ยนให้มันเป็นรูปของ Math Model แต่ว่าในทาง GA ให้มันเป็นรูปของ String ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเป็น String แบบ Binary เป็น Integer หรือเป็นเรียลก็ได้ส่วนใหญ่ที่เราจะในระดับนี้ก็คือจะเป็นในรูปของ Integer กับBinary แล้วก็ไม่ได้จำกัดว่า String จะต้องเป็นแค่1 dimension นะครับเป็น1มิติบางทีอาจจะเป็นเจอ2มิติหรือ3มิติในรูปของ matrix ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดปัญหาตัวนั้นมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะencode มันไปในรูปแบบไหนนะครับแต่หลักๆก็คือให้เป็นอยู่รูปของรหัสที่เป็น binary หรือเป็น integer ก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหาในระดับของเราส่วน objective function นะครับหรือ business ตัวนี้ business function ก็คือเอาไว้ใช้สำหรับการประเมินนะครับประเมินว่าโค้ดที่เราได้มาเนี่ย string ที่เราได้มาที่เราหรือบางทีเราก็เรียกว่าโครโมโซมเนี่ยที่เราได้มาแล้วเนี่ยมีค่า fitness เท่าไหร่ซึ่งเป็นเอาประเมินในว่าอาจจะไว้ใช้ในรุ่นต่อไปหรือเป็นตัวที่ถูกเลือกในการไปทำกระบวนการถัดไปซึ่งเป็น crossoverแล้วก็ถัดไป initial population นะครับตัวนี้ก็คือตรงนี้เนี่ยในการที่เราจะ initial population สิ่งที่สำคัญเลยก็คือมีจำนวนของ solution มากน้อยแค่ไหนนะครับกับการสร้าง solution ขึ้นมาถ้าเกิดว่าเรามีจำนวนของความเป็นได้ของคำตอบเนี่ย10ล้านนะครับแล้วเราใช้จำนวนของ population น้อยเกินไปมันก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดได้นะครับก็จะเป็นแค่คำตอบที่คล้ายๆกับฮิวริสติกธรรมดานะครับดังนั้นเนี่ยในการกำหนดจำนวนของ population เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่เราต้องให้มันมากพอที่สามารถจะค้นหาได้นะครับในปัญหาที่มันเยอะจากนั้นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการ irrational operator นะครับก็คือการกระบวนการวิวัฒนาการเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ต้องมีใน GA อันดับแรกก็คือ mutation นะครับเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งในการ search ได้ครับเป็นการหลุดพ้นของตำแหน่งที่เราจะติดไว้อาจจะเป็นตำแหน่งที่มันสูงไม่จริงแต่มันคือถ้าเราเทียบในตำแหน่งข้างๆเนี่ยแต่มันสูงเพียงแต่ว่ายังมีบริเวณอื่นที่มันสูงกว่า mutation จะเป็นตัวที่ทำให้เราค้นหาบริเวณอื่นที่บริเวณอื่นที่เราติดอยู่ได้นะครับrecombination อันนี้ก็คือการเลือกพ่อแม่ครับตัวนี้เลือกsolution ที่มันดีจากที่เราทำการ evaluate มาแล้วนะครับให้มันเกิดเป็นรูปที่มันดียิ่งขึ้นตัวนี้นะครับหรือบางทีในการที่เราใช้การ crossover อาจจะไม่ทำให้ดีขึ้นก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในเจนถัดไปก็จะมีโอกาสที่จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเหมือนกันส่วน population maintenance method ตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนเป็นการใช้ของเก่านะครับหรือที่เรียกว่า ecosystem เนี่ยเอาของเก่าที่มันดีไปไว้ในgeneration ใหม่แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือ termination method ก็คือให้เราหยุดการทำงานเมื่อไหร่ครบ100 generation มี100รุ่นแล้วหยุดหรือเราจะมองว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยรุ่นพอมันไปไกลๆแล้วจะมีโครโมโซมที่มันเหมือนกันมีคำตอบที่มันเหมือนกันแล้วเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยเราจะเซตไว้ว่าถ้ามีคำตอบที่เหมือนกันประมาณ 80% 90% ให้หยุดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าถ้าคำตอบหรือโครโมโซมที่มันเหมือนกันมากๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับเพราะอย่างถึงเราบอกว่ามีการมิวเทชันก็ให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ได้แต่ป
ปัญหาคือ mutation เนี่ยมีเราจะไม่เซตไว้เป็นหลัก10หรือ 20% เยอะๆอันนี้เราจะไม่ใส่ mutation ให้เยอะๆเราจะใส่แค่1หรือ 2% ไม่ใส่เยอะมากนะใส่ให้มันน้อยๆนะครับดังนั้นเนี่ย mutation ก็ไม่ทำให้คำตอบที่มันซ้ำกันเนี่ยมันลดลงได้ดังนั้น domination บางทีเราจะเซตว่าถ้าเกิดมีคำตอบเหมือนกัน 90% ก็ให้หยุดอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไครทีเรียนึงที่ใช้สำหรับ domination method หรือเราจะกำหนดไปเลยว่าเอาทำแค่100รอบแล้วหยุดก็ได้อันนี้ถ้าเรามองว่าปัญหาของเรามันไม่ได้ใหญ่มากนั้นบางทีก็50รอบหรือ100รอบอย่างนี้ก็เพียงพอแล้วดังนั้นก็คือขึ้นอยู่กับขนาดของปัญหาด้วยขนาดของโซลูชันที่เป็นไปได้อันนี้เป็นโฟลว์ชาร์ตนะครับก็คือเริ่มต้นให้เราสร้าง initial population ก่อนนะครับงั้นก็คือเจนตัวนี้เป็น0อันนี้สำหรับที่ทำการจบนะฮะอันนี้ให้เรานับให้เรานับเจนสำหรับการเป็น termination method แล้วก็พอเราได้เจนแรกมาเนี่ย initial gen มาจากการ random เราทำการประเมินนะครับ evaluation ขึ้นมาแล้วก็ตัว assign fitness ก็คือตัวเลือกนะครับว่าจะเลือกให้เอาไปใช้ในตัวพ่อกับตัวแม่ในการที่จะสร้างลูกตัวลูกถัดไปนะครับอันนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนทำเป็นแรงกิ้งมาเหมือนกันว่ามันตรงกับที่เงื่อนไขต้องการไหมหรือถ้ายังไม่ตรงบางทีบางปัญหาเนี่ยก็คือจะมีว่าถ้าถึงค่าเท่าไหร่แล้วให้หยุดก็จะมีอยู่เหมือนกันเหมือนเราต้องการโปรฟิต 1,000 ถ้ามันรันจนถึงได้โปรฟิตเกิน 1,000 แล้วก็หยุดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขสำหรับการหยุดได้แต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาที่เราเซตว่าแม็กซ์หรือมินเท่านั้นเนี่ยดังนั้นตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้พบนะครับก็คือจะเป็นปัญหาที่ว่าเป็นการที่ว่าเจนถึงหรือยังนะครับเจนครบที่เรากำหนดไว้หรือยังจำนวนเจนครบที่เรากำหนดไว้หรือยังหรือมีปัญหาที่มันซ้ำมีคำตอบที่มันซ้ำโซลูชันที่มันซ้ำเกินเท่าไหร่แล้วถึงหยุดนะส่วนรีโปรดักชันก็คือเลือกพ่อแม่มาเพื่อทำการครอสโอเวอร์ก็จะได้ลูกออกมาแล้วก็ลูกที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือจะมีก็ไปทำมิวเทชันแล้วก็จะเป็นรุ่นถัดไปเราก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งคอนดิชันเมทก็คือจะทำการหยุด GA มาดูวิธีการเลือกพ่อแม่ในการที่ทำการรีโปรดักชันนะครับการเลือกพ่อแม่เนี่ยก็คือจะมีอยู่ทั้งหมดหลักๆอยู่4แบบนะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะมีอยู่ประมาณ4แบบซึ่ง4แบบนี้ก็มี tournament selection มี proportional roulette wheel selection rank selection แล้วก็ random selection ตัวที่ได้ประสิทธิภาพต่ำสุดก็คือ random selection ก็คือทำการ random พ่อแม่มาเลยไม่สนใจว่าค่า fitness value เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือ random มาเลยดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเราข้าม evaluate คือเราให้ความสำคัญของการ evaluation น้อยมากๆนะครับในการ random ตัวนี้ซึ่งมันก็ให้ประสิทธิภาพที่พอสมควรอยู่บางปัญหานะครับเราใช้ random selection ในการเลือกพ่อแม่เนี่ยในปัญหาให้มันแก้ได้ก็มีเหมือนกันแต่ก็ได้ประสิทธิภาพที่น้อยที่สุดส่วน3แบบแรกเนี่ยก็คือเป็นได้ประสิทธิภาพที่พอๆกันนะครับคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความเร็วที่เราอยากได้แล้วของการดีไซน์ในโปรแกรมซึ่งถ้าเกิดช้าที่สุดก็จะเป็น proportional roulette wheel นะครับอันนี้มันจะช้าที่สุดในการทำแต่ละ generation มาดู tournament selection นะครับ tournament selection เนี่ยถ้าเรามองก็คือทำการ random มาก่อนนะครับก็คือเรามีทั้งหมดสมมติสัก12อัน12โครโมโซมแล้วก็แรนดอมมา3จากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่า3โครโมโซมนี้เนี่ยโครโมโซมไหนมีค่าเยอะที่สุดมีค่าฟิตเนสแวลูเยอะที่สุดเราก็จะเลือกตัวนั้นมาเป็นตัวพ่อหรือตัวแม่นะครับซึ่งอย่างเงี้ยก็คือเราเลือกมา3เราแรนดอมมา3ตรงนี้เราจะแรนดอมมาแล้วก็เลือก A เพราะว่า A เนี่ยมีค่าฟิตเนสแวลูเนี่ย5ก็คือเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทำการเลือกอีกตัวนึงแล้วทำการครอสโอเวอร์
วนวิธีการที่สองเนี่ย proportional roulette wheel selection ก็คือให้เราหา finite value ของแต่ละตัวมาแล้วก็ถ้าเกิด finite ไหนเนี่ยโครโมโซมไหนมีค่า finite value เยอะก็จะมีพื้นที่ของ roulette wheel เนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็ทำการ random นะครับซึ่งอันนี้จะมี fixed point 1 fixed point นะครับเหมือนกับตรงนี้เริ่มเป็น0แล้วก็วนมาตรงนี้เป็น1แล้วก็คือ random 0ถึง1เนี่ยแหละแล้วก็ดูว่ามันไปตกพื้นที่ไหนซึ่งจะเห็นก็คือในการทำตรงนี้ก็คือเราต้องสร้าง finite value เสร็จแล้วต้องสร้าง cumulative finite value นะครับค่า finite สะสมเพื่อที่จะทำเป็น roulette wheelแล้วก็ทำการแรนดอมว่ามันจะไปตกอยู่ตรงไหนส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือ rank selection นะครับ rank selection เนี่ยก็คล้ายๆกับการทำ roulette wheel นะครับเพียงแต่ว่าปัญหาของ rank selection เนี่ยก็คือเมื่อไรก็ปกติถ้าเราจะเลือก rank selection เนี่ยก็คือเมื่อเราใช้ roulette wheel แล้วเราจะเห็นว่า finite value มันไม่ต่างกันมากนะครับมันไม่ต่างกันมากสมมติว่ามันไม่ต่างกันมากทำให้เกิดการแบ่งพื้นที่ของ roulette wheel เนี่ยมันใกล้เคียงกันพอมันใกล้เคียงกันนั้นทุกตัวก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันหมดก็จะไม่ค่อยต่างอะไรกับการทำ random selection ดังนั้น rank selection ก็เลยเข้ามาใช้แทนงั้นก็ทำการ ranking ไปเลยว่าค่า finite value ตัวไหนมันเยอะที่สุดก็จะเป็นแรง1แรง2งั้นค่าที่มันได้แรงเยอะๆก็จะถูกแรนดอมได้เยอะขึ้นนะครับก็เหมือนทำแรงขึ้นมาแล้วก็ทำรูเลทวิวเพื่อทำการแรนดอมอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงอีลิซึมตัวนี้ก็คือได้พูดไปแล้วว่าก็คือเลือกตัวที่ดีที่สุดจากรุ่นเก่าไปยังรุ่นใหม่นะก็คือเก็บตัวดีเอาไว้เพื่อไปใช้ต่อนั่นเองcrossover นะครับ crossover ก็คือการที่เรารวม2โครโมโซมนะครับเรารวม2โครโมโซมแล้วก็สร้างเป็นอีกโครโมโซมหนึ่งขึ้นมาซึ่งการ crossover เนี่ยก็คือมีหลายวิธีนะครับที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือเป็นวิธีการหลักๆที่เราใช้สำหรับ crossover single point two point multi point uniform แล้วก็ partial match crossover ซึ่ง4แบบแรกเนี่ยใช้สำหรับที่โครโมโซมเป็นแบบ binary นะครับส่วน PMS เนี่ยหรือ partial match crossover เนี่ยเหมาะสำหรับการใช้สำหรับโครโมโซมที่เรา encode มาเป็นแบบ integer นะครับมาดูวิธีแรก single point crossover ก็คือเรากำหนดจุดหนึ่งเพื่อทำการ crossover หรือทำการสลับค่าในสตริงนะครับข้างบนเป็นโครโมโซมที่1ข้างล่างเป็นโครโมโซมที่2นะครับหรือจะเป็นพ่อกับแม่ก็ได้อันนี้แล้วเราเห็นว่าตรงนี้จะเป็น point ในการ crossover ซึ่ง offspring ที่เราได้เนี่ยก็คือเราก็จะเอา2อันแรกเนี่ยเป็นของโครโมโซมที่1แล้วก็ที่เหลือจะเป็นของโครโมโซมที่2ส่วนอีกอันนึงที่เราได้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะมี2แบบผลลัพธ์ที่2เนี่ยก็คือเอาโครโมโซมข้างล่างเป็น2อันแรกแล้วก็ที่เหลือจะเป็นของโครโมโซมที่1นั้นเราได้เป็นออฟสปริง2อันเกิดขึ้นนะครับแบบที่2คือ two point มี2 point ขึ้นมางั้นเราก็จะต้องแบ่งนะครับแบ่งเป็น2แบ่งเป็น3ส่วนนะครับซึ่งก็จะสลับกันก็คือส่วนแรกเป็นของโครโมโซมที่1จากนั้นส่วนที่2จะเป็นของโครโมโซมที่2แล้วก็สุดท้ายจะเป็นของโครโมโซมที่3ส่วนอันที่2ก็จะสลับกันอันแรกจะ2ตัวแรกเป็นของโครโมโซมที่2แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นโครโมโซมที่1แล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นของโครโมโซมที่2นะครับส่วน uniform crossover ก็คือทำการสลับกระจายไปเลยให้มันมีการสลับที่มันใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็คือจะเห็นว่า
สลับเหมือนดึงของอันแรกเป็นของโครโมโซมที่สองแล้วก็ถัดไปเป็นของโครโมโซมที่หนึ่งแล้วก็เป็นของโครโมโซมที่สองอะไรอย่างนี้อันนี้ไล่ไปเรื่อยๆหรือทำการแรนดอมก็ได้ว่าเป็นของใครบ้างโดยใช้ยูนิฟอร์มแรนดอมนั่นเองครับมากกว่า0.5ก็เป็นของที่สองมากกว่า0.5ก็เป็นของโครโมโซมที่หนึ่งส่วนถัดไปตัวนี้เป็นที่เหมาะกับสตริงแบบอินทีเจอร์นะครับอันนี้เรากำหนดให้ A เนี่ยเป็นโครโมโซมตัวที่หนึ่งแล้วก็ B เป็นโครโมโซมที่สองเนี่ยเป็นพ่อหรือเป็นแม่นั่นเองนะครับแล้วเรามี crossover point 2จุดนะ PMA ต้องใช้2จุดเราจะเห็นดู A ตัวแรกนะครับที่เป็นลูก offspring A พามกับ B พามตัวนี้เป็น offspring ที่เกิดจาก A แล้วก็ B ถ้าเราดู A พามก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราจะเอา984ตัวนี้ครับคือเป็นของ A เนี่ยนะครับเป็นสตริงของ A เนี่ยมาวางไว้ก่อนจากนั้นก็เอาของ B มาต่อในส่วนที่2คราวนี้เราก็เอาของ A มาวางไว้ต่อนะครับแต่ปัญหาก็คือมันมีการซ้ำกันเกิดขึ้นถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะเกิดการซ้ำกันคราวนี้จะแก้ปัญหายังไงให้มันไม่ซ้ำกันเพราะว่าปัญหาตัวนี้ก็คือในแต่ละเลขเนี่ยให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวงั้นเราต้องใช้ PMX เข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็จริงๆก็คือเหมือนกับการใช้ two point crossover แต่ว่า PMX ก็คือทำการแก้ปัญหาที่มันมีค่าที่มันซ้ำกันเราจะแก้ยังไงซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเราดึง1 3 2 10ลงมาปุ๊บเราจะเห็นว่าเลข3เนี่ยมันจะซ้ํากับA ตัวนี้นะไอในของ A ตัวนี้ตรงนี้ถ้าเราดึงมาเป็น1 3 2 10เราจะเห็นว่ามันมีเลข3ซ้ํางั้นเราก็ต้องไปดูว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นอะไรซึ่ง3ตัวนี้ถ้าเราดูของ B มันไปตรงกับเลข6ของ A งั้นเราจะเปลี่ยนจากเลข3ตัวนี้ให้กลายเป็น6แทนจากนั้นเราดึง2มาแต่2ก็ยังซ้ําในส่วนที่2อยู่ดีนะครับตรงนี้ซ้ำกับเลขนี้งั้นเราทำการไปดูเลข2ในของ B ซึ่งไปตรงกับตำแหน่งเดียวกับ A ซึ่งเป็นเลข5งั้นเราจะเปลี่ยนเลข2ตัวนี้ให้เป็นเลข5แล้วก็10ถ้าเราดึงลงมาก็จะมีการซ้ำกับฝั่งนี้นะครับงั้นเราก็ไปดูของ B ที่เป็นเลข10ซึ่งมันตรงกับตำแหน่งเดียวของ A ที่เป็นเลข7เราก็จะเปลี่ยน10เป็น7นะเราก็จะได้เป็น1657แทนที่13210แล้วก็ปัญหาของตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีตัวเลขซ้ำกันอีกถัดไปของ B ของ B ก็คือเริ่มต้นก็คือดึงของ B มาก่อน871นะครับแล้วก็เอา567เข้ามาต่อจากนั้นเอา9546เนี่ยมาใส่แต่ว่าปัญหาคือเลข5เนี่ยมันจะไปซ้ำกับเลข5ที่มีอยู่แล้วในของ B พามนะครับของตัวลูกเนี่ยของตัวลูก B เนี่ยมันมีเลข5ซ้ํากันถ้าเอาของ B มาของตัว B มาใช้ B พามมันซ้ํางั้นเราต้องไปดูครับเราต้องไปดูของ A ซึ่ง A เนี่ย5ตัวนี้มันมาจากของ A งั้นเราก็ต้องดูว่า5เนี่ยในตําแหน่ง A มันไปตรงกับ B ตําแหน่งเดียวกันเนี่ยก็คือเลข2งั้นก็จะเปลี่ยนเลข5เนี่ยเป็น2แทนส่วน4เราดึงมาเนี่ยมันไม่ซ้ําก็ใช้ได้เลย6นะ6ไปซ้ํานะตรงกลางตรงนี้มันจะไปซ้ํากันงั้นก็ไปดู6เห็นว่า6เนี่ยมันไม่ซ้ําเอ้ย6ที่ตําแหน่ง6ที่ตําแหน่งของ A เนี่ยมันเป็นเลข3ในตําแหน่งเดียวกับของ B ก็จะมาใช้แทนแต่ปัญหาคราวนี้มันจะมีเลข7ซ้ำกันนะครับงั้นเราต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็คือเราจะให้ตรงกลางเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วปกติเราจะให้ตรงกลางเป็นหลักงั้นดังนั้นเนี่ย เราต้องไปดูเลข
เลขเจ็ดตรงนี้ครับเลขเจ็ดตรงนี้ที่เป็นของ A ซึ่งมันเป็นตำแหน่งเดียวกันของ B มันคือเลขสิบก็จะเอามาใส่ตรงนี้เอางี้ดีกว่าเริ่มต้นเดี๋ยวไล่ใหม่แล้วกันเราจะต้องการหา A พรามเนี่ยก็คือให้เราใส่ห้าหกแล้วก็เจ็ดที่เป็นตรงกลางมาก่อนจากนั้นเราก็เอาของ B ตัวนี้ห้าหกเจ็ดมาจากของ A แล้วก็เอาของ B มาโทษโทษโอเคอันนี้ A กับ B แล้วก็ A ตัวตั้งอย่างนั้นเราต้องเอาตรงกลางเป็นของ B ขึ้นมาจากนั้นอันนี้ A เราเอา A เป็นตัวหลักนั้นตรงกลางจะเป็นของ B จากนั้นเราก็ดึงสตริงของ A ที่เป็นสตริงอันแรกขึ้นมา984มาเราก็สังเกตว่าตรงเนี้ย84มี3กับ2 30ไหมถ้าไม่มีก็คือใส่ได้อันนี้ก็ถือว่าไม่มีตัว3งั้นเราก็ไปตัวส่วนที่3ส่วนที่3ก็คือเราใส่1 3 2 10มาครับตอนนี้เราใส่หนึ่งสามสองสิบมาแต่ปัญหาก็คือมีการซ้ำกันเกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูเลขสามมันซ้ำนะครับเลขสามซ้ำเราก็ต้องไปดูว่าเลขสามเนี่ยในตำแหน่ง B เนี่ยนะครับกับตำแหน่ง B ที่เป็นเลขสามมันตรงกับ A ตำแหน่ง A เนี่ยซึ่งเป็นเลขหกนั้นเราต้องเปลี่ยนเลขสามตัวนี้ให้กลายเป็นหกนั้นเราดูเลขสองเลขสองก็ทำก็มีการซ้ำเกิดขึ้นซึ่ง B เลข2เนี่ยไปตรงกับเลข5ตำแหน่งเดียวกันของ A นั้นเราเปลี่ยนเลข2ให้เป็นเลข5แล้วก็เลข10เลข10ก็มีการซ้ำนะครับเลข10ของตำแหน่ง B เนี่ยมันไปตรงกับ7ใน A นะครับงั้นเราก็เปลี่ยน10ให้กลายเป็น7ตอนเราเปลี่ยนเนี่ยในครั้งที่2เราเปลี่ยนเราต้องเช็คด้วยว่ามีการซ้ำกับของเดิมไหมถ้ามีก็ต้องเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นได้ตัว A พามแล้วจากนั้นมาดูของ B นะครับ B ตัวนี้ B ก็คือเราให้ B เป็นตัวหลักนั้นตรงกลางต้องเป็น A ตรงกลางเป็น A ก็คือ567แล้วเราทำการดึง871มาพอเราดึง871มาจะเห็นว่ามีเลข7ซ้ํากันงั้นเราก็ไปดูเลข7ใน A นะครับเราจะเห็นว่าเลข7ใน A เนี่ยมันไปตรงกับตําแหน่งเดียวกันของเลข10ใน B งั้นเราเปลี่ยนเลข7ตรงนี้ให้เป็น10แล้วก็เช็คต่อว่ามีซ้ํามั้ยถ้าไม่มีแล้วก็คือผ่านไปยังส่วนถัดไปส่วนถัดไปก็คือ9 5 4แล้วก็6ซึ่งส่วนถัดไปเนี่ย9ไม่มีซ้ําแต่เลข5เนี่ยเลข5มันซ้ำนะครับเราไปดูเลข5ใน A ซึ่งมันตรงกับเลข2ใน B นะครับงั้นเราก็เปลี่ยนเลข5เป็นเลข2งั้น4นะครับ4ไม่มีซ้ำก็ปล่อยไปได้ส่วน6 6จะมีซ้ำเราไปดู6ใน A ซึ่งไปตรงกับเลข3ใน B งั้นก็เปลี่ยนเป็น3
ราก็ได้เป็น A พรามกับ B พรามนะครับซึ่งเป็นการ cross over แบบ PMX มาดู mutation mutation ก็คือการที่เรา random นะครับการที่เราสุ่มให้1หรือค่าใน string เนี่ย1ตำแหน่งหรือมากกว่านั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนไปถ้าอย่างเป็น binary ก็คือถ้าเราทำสตริงเป็นแบบ binary ก็คือทำการฟลิปค่ามันจาก0เป็น1แล้วก็1เป็น0ในตำแหน่งที่เรากำหนดอย่างเช่นเรา random มาเป็นตำแหน่งที่3แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งที่3ถ้ามันมีค่าเป็น1ก็เปลี่ยนเป็น0นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้มันมีการ mutation กี่ตำแหน่งในสตริงที่เรากำหนดถ้าเป็นแบบ integer เราก็คือต้องกำหนด2ตำแหน่งให้มันสลับค่ากันนะครับอันนี้ได้เป็นข้อค่าของการ mutation ในแบบ integer ถ้าเป็น real ก็เหมือนกันก็คือกำหนด2ตำแหน่งนะครับให้มันสลับค่ากันก็จะเป็นการ mutation เหมือนกันซึ่ง mutation เนี่ยถ้าเรามองดูปัญหาตรงนี้จะมี a b c ตรงนี้ก็คือถ้าเรามองทางคณิตศาสตร์หรืออย่างเงี้ยเราเรียกว่า relative min relative max นะครับ a b c ตรงนี้จะเป็น relative maxหรือถ้าทางปัญหาพวกนี้เราจะบอกอีกอย่างนึงว่าเป็น local max ก็ได้นะครับก็คือบริเวณแถวๆเนี้ยมันสูงที่สุดละของ A ส่วนตรงเนี้ยแถวนี้ก็คือมันสูงที่สุดแล้วอันนี้ก็คือเป็น local แล้วก็ C ก็จะเหมือนกันก็คือ local max นะครับแต่ถามว่า A B C ตัวไหนมันเป็น global max เราต้องรู้ถ้าเกิดเราดูกราฟอย่างนี้จะเห็นว่ามันคือ C นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในกราฟเนี่ยเขาเห็นว่าไอตัว x เนี่ยมันเขาเริ่มมานะครับจุดเริ่มเป็นตัว x ตัวนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปหาจุด b ซึ่งพอไปถึงจุด b ตัวโปรแกรมมันจะมองว่า b เนี่ยมันสูงที่สุดละทั้งที่มันเป็นแค่ local max มันไม่ใช่ global max นะครับในคำตอบจริงๆต้องเป็น c แต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็คือจะติดอยู่ที่ b ตลอดมันจะไปไหนไม่ได้พอถ้าเกิดว่ามันลงมันก็จะไปติดที่ตรงข้างล่างนี้ก็จะมองว่า b สูงกว่านะครับดังนั้นเนี่ยในการที่จะกระโดดจาก B ไปหา A หรือ B ไปหา C ได้เนี่ยก็คือต้องพึ่ง mutation ก็คือถ้า mutation มามันอาจจะทำให้เกิดการกระโดดจากตำแหน่ง B เนี่ยไปยังตรงแถวด้านข้างของ C ก็หรือด้านข้างของ A ก็ได้นะครับซึ่ง mutation เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้นะครับถ้ามีค่า local max หลายค่าแล้วมันใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นในการแก้ปัญหา local max หลายค่าแล้วเพื่อที่จะไปหา global max ให้ได้ก็คือต้องใช้วิธีการแบบ mutation ส่วนการหยุด termination criteria นะครับวิธีการหยุดก็คือเรากำหนดไว้เลยว่ามีกี่ generation นะครับเราจะสร้างแค่กี่รุ่นนะหนึ่งวิธีการนี้ก็คือวิธีการง่ายสุดเลยนะ200รุ่นจบก็ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องการให้มันใช้ในการคำนวณแล้วก็อันที่สองก็คือถ้าไม่มีความหลากหลายแล้วหรือมี finite value หรือโครโมโซมที่มันซ้ำกันมากๆก็ให้หยุดนะครับอันนี้ได้พูดไปแล้วนะครับหรืออันนึงก็คือไม่มีการพัฒนาอันนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อสองนะครับก็คือค่า finite value มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปกี่ generation แล้วก็ให้หยุดเรามาดูตัวอย่างนะครับในการใช้GA ในการหาค่า max ของฟังก์ชันนะครับของกราฟนี้ fx เท่ากับ x กำลัง3ลบ 60x กำลัง2บวก 900x บวก100ซึ่งในการทำอันนี้เนี่ยอันนี้ให้ลดทำการลดสโคปของโดเมนจากจำนวนจริงเป็นแค่จำนวนเต็มนะให้มันง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าเรามองนี้ก็มองว่า decision variable ของเราก็คือ x แบบ LP นะครับนั้นตรงนี้โดเมนของเราเนี่ยจะมีค่า0ถึง31ถ้าเรามองก็จะมองว่าสามารถ encode ให้กลายเป็นค่าถัดเลขทาง2จำนวน5บิตได้นะแล้วก็มองว่าตัว string ที่เราทำการ encode เนี่ยก็คือเป็น x4 x3 x2 x1 แล้วก็ x0 ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเราทำการ decode มาก็จะกลับมาเป็นค่า integer x นั่นเองนะอันนี้ก็จะมองว่าใน1 solution อันนี้ครับมันจะมี1 solution มีทั้งหมด5 gene นะครับ
ึ่งตรงนี้ก็คือมองเป็นรูป1สตริงงั้นถ้าเรามองดูปัญหาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด31 solution โทษที32 solution ลืม0ก็คือมีคำตอบได้0ถึง32แทนถ้าเกิดเป็นปัญหาที่มันใหญ่หรือทำให้ละเอียดมากขึ้นเราก็จะมีปัญหามี solution ที่เยอะขึ้นงั้นอันนี้จะมีเรากำหนดแค่0ถึง31หรือใช้แค่5บิตก็เท่ากับว่าเรากำหนดขอบเขตให้มันมีแค่32 solutionอันนี้เป็นตัวอย่างของการ encode นะครับแล้วก็ decode 00101นี้ก็คือถ้าเรา decode ก็เป็น5นะครับแล้วก็ถ้าเรา encode กลับก็คือ5เป็นไปได้ฐาน2จำนวน5บิตก็จะได้เป็นรูป00101นะจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีตัวนี้เราก็ต้องหา hidden value ก็คือเราต้อง decode string ให้มันกลายเป็นรูปเลขฐาน10จากนั้นเอาเลขค่าตัวนี้เนี่ยไปใส่ในฟังก์ชัน fxเพื่อหาออกมาว่า fitness value เท่าไหร่อันนี้คือการ evaluation ครับแรกก็คือการเตรียมการบอกวิธีของการ encoding นะครับแล้วก็การประเมินค่า fitness value คราวนี้เซตที่2ก็คือการสร้าง generation แรกขึ้นมาจากตรงนี้เนี่ยตารางนี้จะเห็นว่าเรามี population อยู่5 population จะมี5โครโมโซมนะครับโครโมโซมทั้งหมดเนี่ยก็คือทำการ random มาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ random แบบไหนนะครับเราจะ random ค่า x ก็ได้แล้วแปลงมาเป็น string หรือเราจะ random จาก string เองเลยก็ได้ก็คือ random ทีละ digit ทีละ bit ไปเลยนะครับอันนี้แล้วแต่เราว่าเราจะทำโครงสร้างยังไงจากนั้นในแต่ละรุ่นเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือต้องบอกด้วยว่าค่า fx หรือค่า finite value ของแต่ละโครโมโซมคือเท่าไหร่บ้างก็คือการที่เรา decode string กลับมาเป็น integer แล้วก็แทนค่าใน fx เพื่อหา finite value นะครับแล้วเราจะเห็นว่าตรง pselect เนี่ยตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับในการที่จะเลือกไปทำการ reproduction นะครับในกระบวนการ crossoverก็จะเห็นค่าไหนที่เยอะเห็นไหมครับเยอะที่สุดก็จะมีส่วนแบ่งเนี่ยครับเป็น probability ที่จะถูกเลือกเนี่ยเยอะที่สุดตัวไหนน้อยก็คือจะเลือกน้อยอย่าง516ก็จะถูกเลือกมีโอกาสที่ถูกเลือกน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเอาค่า finite value ทั้งหมดนะครับตัวนี้จาก effect ที่เราแทนค่ามันตรงนี้ทั้งหมดมารวมกันได้ 16,625 แล้วก็เอาไปหา probability ที่จะทำการถูกเลือกนี่ขั้นตอนของ reproduction อันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นสร้าง generation ใหม่อันนี้ crossover 100% ก็คือสร้างลูกมา5โครโมโซมแล้วก็เราเลือก parent มา parent คนที่1 parent คนที่2เนี่ยก็คือพ่อแล้วก็แม่งั้นอันตัวแรกเลยเนี่ยก็คือเลือกโครโมโซมที่1กับโครโมโซมที่2มานะครับแล้วก็ crossover point ก็คือ4ถ้าเราไปดู parent ที่1ก็คือ10011นะถ้าเราดูตรงนี้ว่าลูกคนที่1เนี่ยก็คือใช้ parent 1กับ parent 2มานะครับแล้วก็ crossover point ก็คือ4งั้นเราจะได้มาก็คือ4ตัวแรกเนี่ย4บิตแรกก็คือจะเป็นมาจาก parent ที่1แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นของ parent ที่2ก็คือจะเป็นตัวนี้10011นะครับงั้นถ้าเกิดเป็น2ปุ๊บเราก็จะแบ่งว่า2บิตแรกเนี่ยจะเป็นของ parent ที่1นะครับคือโครโมโซมที่5ในรุ่นก่อนแล้วก็3บิตถัดไปก็จะเป็นของ parent ที่2นะครับอย่างนี้หลังจากที่เรา crossover เสร็จเราจะได้ string มาจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการแปลง string ให้กลับไปเลข
integer เป็นค่า x ธรรมดาแล้วก็แทนค่า x เพื่อทำการ evaluation ค่า finite value นะครับทำการประเมินค่า finite value ส่วนตอนนี้ในการทำตัวนี้ mutation เนี่ยไม่ได้ทำนะครับนั้นก็คือ crossover เสร็จแล้วก็คือเป็นรุ่นถัดไปได้เลยทำไมเราถึงสามารถใช้ GA ในการแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับก็คือมันจะพึ่งอยู่2อย่าง exploration กับ exploitation exploration ก็คือเพื่อทำการหานะครับหาบริเวณใหม่ๆนั้นเพื่อหาบริเวณใหม่ของการ search ซึ่งจะได้หลบของพวก local max นั่นเองเพื่อไปยัง global max ส่วน exploitation เนี่ยตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าเราเอาของเก่าที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันดีขึ้นก็จะคล้ายๆใกล้เคียงกับการทำ iteration improvement นะครับก็คือ exploration นี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของ iteration improvement ส่วน exploration เนี่ยถ้าเราเห็นง่ายๆเลยก็คือเป็นการทำ mutation นะตัวนี้ให้เราดูถ้า random search อย่างเดียวนะครับก็คือกระจายบริเวณในการค้นหานะครับซึ่งอาจจะเจอก็ได้อาจมีโอกาสที่จะเจอโซลูชันที่ดีที่สุดได้นะครับแต่ว่าก็คือมันก็มีโอกาสไม่เจอสูงเพราะไม่ได้เอาค่าเก่าเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงส่วนยูคัมบิ้งเนี่ยก็คือถ้าเราไปเจอมันจะมีปัญหาที่ถ้าเราไปเจอโลคอลแม็กซ์ปุ๊บมันจะไม่ไปไหนละนะครับเพราะว่ามันก็คือเรียนรู้จากค่าเก่าพัฒนาค่าเก่าให้มันดียิ่งขึ้นจนไปถึง local max นะครับในกรณีที่เจอ local max มันก็จะไม่ไปไหนละทำให้ปัญหาเนี้ยมันติดพลาดเมื่อมันมี local max หลายจุดแล้วก็จะไม่มีโอกาสที่ไม่เจอ global max มากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยในการที่ทำตรงนี้ก็คือเราต้องใช้2คอนเซปต์นี้ exploration กับ exploitation ก็คือพยายามค้นหาให้ได้บริเวณเยอะๆนะให้ได้บริเวณที่มากที่สุดแล้วก็เอาค่าเก่ามาใช้เนี่ยพัฒนาได้ก็คือคอนเซปต์ของ iterative improvement นะครับส่วนงานนะครับของ GA ที่เราต้องทำก็คือของเราให้เราทำ knapsack problem knapsack problem เนี่ยก็คือมีหลายวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ใช้ในการแก้ปัญหา knapsack ได้ก็คือมีตั้งแต่ exhaustive search มีวิธีการของdynamic ก็ได้นะครับซึ่ง GA ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราใช้แก้ปัญหา knapsack ได้ซึ่งอันดับแรกเลยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือให้เรากำหนด parameter ก่อนที่เราใช้ใน genetic algorithm เริ่มต้นเลยก็คือoperation size เราต้องกำหนดว่าในแต่ละ generation เนี่ยเราควรกำหนด operation size เท่าไหร่100ตัว200ตัวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าขึ้นอยู่กับ solution ว่ามันกว้างหรือมากน้อยแค่ไหน termination criteria เงื่อนไขของการหยุดเราจะหยุดยังไงเมื่อทำไปครบกี่ generation หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ fitness value หรือมีตัวโครโมโซมที่ซ้ำกันเกินเท่าไหร่นะครับencoding process นะเราจะเอาปัญหาเนี้ยของ knapsack problem เราคิดว่าเราควรทำ string ในรูปแบบไหนเป็นแบบ binary หรือเป็นแบบ integer parent selection นะครับก็คือเลือกแบบไหนก็จะมี 3-4 แบบที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามันจะมี tournament selection roulette wheel มี rank selection แล้วก็มี random selection นะครับ crossover อันนี้ก็แน่เป็นว่าจะเอากี่พอยต์หรือจะแบบยูนิฟอร์มเลยนะจะมี1พอยต์2พอยต์3พอยต์อันนี้ก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นสตริงมันไม่ยาวมากก็คืออาจจะแค่1พอยต์หรือ2พอยต์ก็เพียงพอแต่ถ้าเกิดสตริงยาวมากๆต้องใช้หลายพอยต์หน่อยเป็น n point crossover นะครับก็คือสับไปสับมาหรือใช้ยูนิฟอร์ม crossover ก็ได้กำหนด crossover rate ถัดไปนี่เป็นการกำหนด crossover rate เราจะรุ่นเราจะมองว่ารุ่นถัดไปมาจากการ crossover กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้อาจจะ 100% ก็ได้ไม่เก็บค่าเก่าเอาไว้ mutation rate อันนี้ก็แล้วแต่เหมือนกันว่าจะให้มีการ mutation เท่าไหร่ก็คือให้น้อยๆนะครับเราจะไม่ค่อยให้เกิด mutation rate เยอะสักเท่าไหร่นะก็คืออาจจะไม่ถึง 5% อะไรอย่างนี้หรือจะมีไม่มีก็ได้อันนี้
แล้วแต่เลยว่าถ้าเรามองว่าปัญหาเนี้ยยังไงไม่ต้องมีมิเตชันก็ได้เราก็ให้เป็น 0% ไปได้เลยส่วน elitism ก็ขึ้นอยู่กับ crossover ถ้าเราบอก crossover 100% ก็ไม่มี elitism งั้นถ้าเกิด crossover สัก80อาจจะใช้ elitism ก็ได้นะครับ 20% เอาของเก่า 20% เข้ามาในรุ่นใหม่จำนวนครั้งของการรันตัวนี้ก็คือเราจะทำการรัน GA เนี่ยก็คือถ้ามันจบ termination criteria 1ครั้งเนี่ยก็คือเป็นการรัน1ครั้งนะครับการรัน1ครั้งก็คือเริ่มต้นจาก initial population จนจบ termination criteria นั่นคือจบการรัน1ครั้งงั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะรันกี่ครั้งอย่าลืมว่า GA เป็นการค้นหาแบบ heuristic นะครับเป็น meta heuristic ซึ่งคำตอบที่ได้อาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงมันจะเป็นคำตอบที่เขาเรียกว่า near optimal ก็คือถ้าเราบอกว่าปัญหาเนี้ยมัน max ก็คืออาจจะเป็นเข้าใกล้ค่า max ที่สุดหรือ max เลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีการรันหรือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทดลองหลายๆครั้งก็คือมีโอกาสที่ทำให้เราได้เจอคำตอบที่ดีสุดมากยิ่งขึ้นนะก็แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดรันกี่ครั้ง5ถึง10ครั้งหรือ20ครั้งเลยก็ได้เราจะค้นหาว่าเราจะได้เราจะเจอค่าที่ดีที่สุดเนี่ยค่านี้ออพติมอลเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราเซตคาลิเบเตอร์เหล่านี้ดีๆนั้นถ้าเรารัน5ครั้งอาจจะเจอค่าที่เป็นคำตอบที่แท้จริง3ครั้งนี่เป็นออพติมอลที่สุด3ครั้งก็เหมือนกันนี่ถือว่าพารามิเตอร์ที่เราเซตไว้ก็คือดีมากจากนั้นเนี่ยพารามิเตอร์ที่เราเซตเอาไว้ในข้อแรกเนี่ยให้เรามาเขียนโปรแกรมของ GA อันนี้จะใช้ภาษาอะไรก็ได้นะครับที่เราถนัดโดยใช้ data set ที่กำหนดให้ก็คืออยู่ในไฟล์ที่ให้ไปแล้วจะมีเซต1ถึง3ให้เราเอา3เซตนั้นมาใช้แก้นะครับแล้วก็นอกจาก GA เนี่ยคืออยากให้ไปศึกษาแล้วก็เขียนโปรแกรมในการแก้ปัญหา NAPSAC ว่าเพื่อเอามาเทียบนะครับเป็นในข้อ4เพื่อเอามาเทียบกันว่าระหว่างการใช้ GA นะครับการใช้ GA กับการใช้วิธีการที่เราเรียนมาเนี่ยอันไหนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดของ data set ที่ให้ไปนะครับ2บรรทัดแรกเนี่ยจะบอกว่าจำนวนของไอเทมมีเท่าไหร่แล้วก็ W max ก็คือ weight นะครับว่าน้ำหนักไม่เกินเท่าไหร่ส่วนตั้งแต่บรรทัดที่2จนถึงบรรทัดที่ N เนี่ยก็คือเป็นรายละเอียดของไอเทมแต่ละไอเทมก็คือมี value เท่าไหร่มี weight เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่จะทำ NAPSAC problem โดยที่ใช้linear programming นะครับอันนี้เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะใช้ในการเทียบก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเขียนโปรแกรมแล้วเรามี library syntax method มาใช้อันนี้เดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างโดยใช้ example set นะครับที่ให้ไปอันนี้ค่าเลขตัวนี้ก็คือมาจาก example set นะครับเราจะเห็นว่า10ตัวนี้ก็คือจำนวนไอเทมมีทั้งหมด10ถ้าเราดูจากตัวนี้ก็คือ55ถึง87เนี่ยเราจะนับกันได้10บรรทัดนะครับก็คือจะมี10ไอเทมส่วน269ก็คือน้ำหนักสูงสุดนะครับ
งั้นบรรทัดเนี้ยเราไม่ใช้เราเอาออกไปก่อนเรากำหนด W max ก็คือ269ค่าเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวเราใน Knapsack problem ก็คือเดี๋ยวเราต้องหาว่าเราเลือกไอเทมไหนมาใส่บ้างนะครับมาใส่กระเป๋าบ้างนั้นเราก็ต้องหาว่าไอเทมที่เราเลือกเนี่ยน้ำหนักรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่และค่า value เนี่ยเท่าไหร่อันนี้ sum weight ก็คือเราต้องดูว่า xi ตัวนี้ xi เป็น decision variable ของเราหรือเป็นตัวที่เดี๋ยวเราเอามาใช้ในการทำเป็น string นะครับอันนี้พี่มองว่าเป็นน่าจะเป็น binary นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ใช้ตัวนี้ให้เป็น binary เป็น0กับเป็น1งั้นถ้าตัวนี้เป็น0ก็แสดงว่าไม่ได้เอามาใส่ไม่ได้เอามาใช้นะครับไอเทมนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เอามาใส่ในกระเป๋าถ้าเป็น1ก็คือไอเทมนี้เอามาใช้งั้น sum w เนี่ย sum weight เนี่ยก็คือการที่เราเอา xi คูณกับ wi sum value ตัวนี้ก็เป็น sum productเหมือนกันก็คือเอาค่า vi คูณกับ xi จากนั้นเราก็ใช้ solver objective ของเราก็คือsum value นะครับให้มันมากที่สุดนะครับอันนี้เป็น max แล้วก็โดยที่เปลี่ยน xi เป็นค่า xi เราจะเลือกไอเทมไหนบ้างจากนั้นเรา add constraint เราบอกว่า weight เนี่ยก็คือต้องไม่เกิน w max แล้วก็ให้ค่า xi เนี่ยเป็นตัวแปรแบบ binaryนะประมาณนี้ก็คือ constraint 2อันจากนั้นใช้ simhex ก็ได้นะครับ simhex lp ในการ solve จากตรงนี้จะเห็นว่าเราจะใช้เราจะเอาไอเทมเนี่ยไอเทมที่2อย่างนี้เราจะเห็นว่าเราจะเอาไอเทมที่2 3 4 8 9แล้วก็10มาใช้ในมาใส่ในกระเป๋าเพื่อให้ค่า value สูงสุดก็คือ295อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่มาใช้ได้ถ้าเราแปลงเป็นสมการคณิตศาสตร์ในแบบรูปแบบของ linear programming หรือเราลองใช้เป็น irrationality ของ Excel ก็ได้เห็นว่าตัวนี้จะมีการรันนานอยู่พอสมควรอันนี้ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าก็แสดงว่าก็คือคำตอบเดียวกันนะครับเราไม่ว่าจะใช้ irrationality หรือ simplex method ใน Excel งั้นคราวนี้ของเราก็คือให้เราไปสร้าง GA ขึ้นมาเขียนโปรแกรม GA ขึ้นมา1โปรแกรมแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้วิธีการอะไรก็ได้ที่ใช้แก้ปัญหา Knapsack problem แล้วมาเปรียบเทียบกันข้อดีข้อเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของcomplexity function ก็ได้นะครับ
ก็คือต้องบอกให้ได้ว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้าง efficiency complexity อะไรพวกนี้นะครับที่เราได้เรียนในก่อนหน้านี้ไปแล้วมีใครสงสัยอะไรไหมครับ